ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก PowerPay นะครับ Powerful Payment นะครับเป็นบริการรับเติมเงินเกมมือถือนะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยประหยัดเงินได้ถึง 15-20% เลยนะสามารถเติมได้ทุกเกมเลยนะครับโดยเฉพาะเกม Azuren แล้วก็เกม Food Fantasy ที่ช่องพี่ทำนะแล้วก็ค่ายนี้เขาสร้างชื่อเสียงมาดีมากนะครับแล้วก็เปิดบริการมานานกว่า3ปีแล้วนะครับวิธีใช้บริการนะครับสามารถใช้ QR Code ที่เห็นอยู่นี้ได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่2ช่องทางหลักนี้ก็ได้นะครับ Facebook หรือว่า LINE ก็ได้นะใช้บริการกับค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่ไปในตัวเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่ก้อมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Azuren นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมชื่อว่า Swirling Cherry Blossom นะครับเป็นกิจกรรมของเรือรบญี่ปุ่นนะครับก็มีใหม่ทั้งหมด6ลำนะก็ตามปกติพี่จะมาเป็นข้อมูลแพทใช่ไหมครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าข้อมูลแพทเยอะมากนะครับก็ขอหั่นแล้วกันนะครั้งนี้จะเป็นคลิปของตัวละครทั้งหมด6ลำนะครับตัวใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้ข้อมูลบอกได้เลยว่ายังไม่นิ่งนะครับก็อาจจะมีการถูกปรับด้วยเหมือนกันแล้วก็ข้อมูลของพี่เนี่ยอาจจะมีผิดบ้างนะครับคือที่มาช้านี่ก็คือแก้แล้วแก้อีกนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับอาจจะวลีอาจจะยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะก็ลองดูแล้วกันนะครับกิจกรรมนี้เป็นเรือญี่ปุ่นล้วนๆเลยนะครับก็ที่อยู่ในตู้สร้างที่แบบเป็นลิมิเต็ดจริงๆอยู่ในตู้อย่างเดียวนะครับมีทั้งหมด3ลำนะครับลำแรกก็คือซูรุกะนะครับลำที่2ก็คือริวโฮนะครับแล้วลำที่3ก็คือน้องคาซุมิที่เป็นจิ้งจอกขาวนะครับ3ตัวนี้อยู่ในตู้เท่านั้นนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยสามารถหาได้ช่องทางอื่นได้อีกนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับทั้งหมด2อาทิตย์นะครับเริ่มแต่วันนี้ถึงมกราปีหน้าวันที่8นะครับเริ่มลำแรกกันเลยนะครับลำแรกก็คือซูรุกะนะครับคีกาตะเซนกัน3番艦ซูรุกะですซูรุกะเป็นเบทเทิลชิพนะครับก็มาจากเกม Azuren Cross Wave นะครับแล้วก็เคยมาเป็นกิจกรรมใน Azuren เวอร์ชันมือถือแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเป็นบอสนะครับวันนี้ตัวจริงมาแล้วนะวิธีการได้รับนะครับมีช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับอยู่ในตู้ลิมิเต็ดนะครับเวลาสร้าง4ชั่วโมง20นาทีนะครับเวลาสร้างแบบนี้คือหลอนมากนะจำ4ชั่วโมง20ได้ไหมครับ ตอนสมัยนางาโตะเวลาสร้างเท่านี้แล้วก็มีตัวที่เวลาสร้างเท่ากับเท่านี้เนี่ยหลายลำเลยนะครับค่อนข้างจะลุ้นกันเยอะเหมือนกันถ้าเจอเวลาสร้างเท่านี้นะครับก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีละกันนะครับเรื่องสเตตัสพี่คงจะไม่กล่าวอะไรมากนะครับว่าซูรุกะเนี่ยก็คือสเตตัสระดับพวกแบทเทิลชิพของญี่ปุ่นเลยนะครับก็พอๆกับนางาโตะเลยนะใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ที่จะดูแตกต่างก็คือซูรุกะมีค่าตอร์ปิโดด้วยนะครับเพราะว่าถ้ายิงชุดพิเศษของซูรุกะมีตอร์ปิโดออกไปด้วยนะครับไปดูความพิเศษของซูรุกะกันดีกว่านะครับอยู่ที่สกิลนะครับสกิลของซูรุกะมี2สกิลนะครับสกิลแรกเป็นสกิลสีแดงทุกๆ20วินาทีซูรุกะจะมีโอกาส 70% นะครับที่จะยิงกระสุนชุดพิเศษออกไปคือความพิเศษของซูรุกะอยู่ที่ท่ายิงชุดพิเศษนี่แหละนะฮะถ้ายิงชุดพิเศษนะครับมี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือถ้าอยู่ในโหมดปกตินะครับ PVE จะยิงแบบธรรมดาไปนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในแบบ PVP เนี่ยมันจะยิงออกไป2ละลอกนะครับเห็นภาพที่พี่เอามาเป็นตัวอย่างให้ไหมก็ลองดูนะครับอันนี้คือแบบ PVE นะครับและอันนี้ก็คือแบบ PVP นะครับแล้วก็ตอร์ปิโดของท่ายิงชุดพิเศษนี้นะครับมันเป็นตอร์ปิโดแบบซากุระนะครับก็คือมันจะวิ่งเข้าหาเป้าหมายนะครับแล้วก็ค่อนข้างเร็วทีเดียวนะพี่ว่าน่าจะเข้าเป้าได้ง่ายเหมือนกันนะสกิลที่2นะครับเป็นสกิลสีฟ้านะครับเมื่อเรือกองหลังนะครับลำไหนก็ได้นะครับได้รับความเสียหายนะครับจะมีโอกาส 70% นะครับที่ซูรุกะเนี่ยจะทำการแจกบัฟนะครับทำให้เรือกองหลังนะครับรับความเสียหายลดลง 12% นาน15วินาทีนะครับแล้วก็ตั้งแต่สกิลนี้แอคทีฟนะครับจะมีคูลดาวน์20วินาทีด้วยนะครับก็คือมันจะมีช่อง5วินาทีนะครับที่สกิลจะไม่ติดนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับส่วนที่2นะครับเมื่อซูรุกะ HP ต่ำกว่า 20% นะครับซูรุกะเนี่ยจะฮีลตัวเอง 10% ของแม็ก HP นะครับ1ครั้งต่อ1การต่อสู้ดูภาพรวมของซูรุกะนี่ก็ถือว่าครบเครื่องนะครับไม่มีข้อเสียเลยนะก็มีทั้งท่ายิงกระสุนชุดพิเศษที่ไม่ได้ติดอยู่กับปืนหลักนะครับดังนั้นปืนหลักเนี่ยสามารถติดแบบยิงให้มันแรงๆเต็มพลังได้เลยนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยจะใช้ฟาร์มก็ดีนะครับจะ PVP ก็ได้นะ PVP ยิ่งน่ากลัวนะครับเพราะปกติเราจะใช้นางาโตะกับอามากิกันอยู่แล้วใช่ไหมนั่นอาจจะมีช่องว่างที่3อยู่นะครับก็คือถ้าใส่ซูรุกะเข้าไปนะแถมยังมีบัฟของอามากิอยู่เนี่ยคือทีมจะหนาขึ้นมากนะครับและกองหลังนี่จะล้มได้ยากมากเหมือนกันนะเนี่ย
ก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับดูจากสกิลนี้เหมือนดันให้ไปอยู่ในสนาม PVP นะสำหรับซูรุกะนะครับก็น้องๆคนไหนที่เป็นทีมญี่ปุ่นนะครับจริงๆซูรุกะใช้ได้ทุกชาตินะครับก็ขอให้ได้ละกันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้จากกิจกรรมนี้รอนานแน่นอนนะครับลำที่2นะครับริวโฮนะครับเซนซุยโบกันから軽空母数々の出航をこなし最後は母港から一歩も出ることなく。ตัวนี้คือคนหวือหวากันมากนะครับเพราะว่าการดีไซน์เหมือนน้องไม่ได้ใส่กางเกงเลยนะแต่พี่ว่าเขาใส่นะอาจจะเป็นกางเกงสีชมพูก็ได้คนวาดคนเดียวกับเซนทอร์นะครับน้องริวโฮเนี่ยเป็นไลท์แอร์คราฟต์แคริเออร์นะครับเรือบรรทุกเครื่องบินเบานะครับพวกนี้ปกติแล้วจะเป็นเรือพวกสนับสนุนเรือซัพพอร์ตนะครับมาดูกันแล้วกันอีควิปเมนต์เนี่ยตัวเครื่องแรกกับเครื่องที่2เนี่ยเป็นไฟเตอร์กับตอร์ปิโดบอมเบอร์นะครับมีอย่างละ3เครื่องนะครับแสดงผลไฟเตอร์เนี่ย 130% ตอร์ปิโดเนี่ยแสดงผล 145% นะครับแล้วก็แอนตี้แอร์เนี่ยน้อยมากเลย 80% นะครับเอาละตัวนี้หาได้จากตู้ลิมิเต็ดนะครับเวลาสร้าง2ชั่วโมง22นาทีนะครับซึ่งเวลานี้ไม่น่าจะซ้ำกับใครใครได้2ชั่วโมง22นาทีมาเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วแน่ๆนะครับเอาละมาดูสเตตัสกันนะครับลิวโฮเนี่ยจุดที่น่าสนใจคือจุดแรกก็คือ HP ต่ำนะประมาณ 4,000 กว่าๆนะครับถ้าเลเวล120นี่คือเกือบ 5,000 นะถือว่า HP น้อยนะครับแล้วก็ HP เนี่ยมีผลกับสกิลของน้องด้วยนะเดี๋ยวเราจะค่อยพูดกันนะครับแล้วก็แอนตี้แอร์เนี่ยก็ถือว่าก็ถือในระดับดีนะแต่ว่าตัวของเรือบรรทุกเครื่องบินเบาเนี่ยมันจะมีไฟเตอร์ไงไฟเตอร์แล้วก็มีปืนของแอนตี้แอร์ด้วยนะครับดังนั้นค่าเนี้ยมันแสดงผลถึง2ส่วนนะครับมันจำเป็นจะต้องถ้าเยอะจะดีนะค่านี้เยอะจะดีนะครับแล้วก็มีค่าต่อต้านเรือน้ำปกติครับน้องเป็นเกาะแบบมีเดียมนะครับค่าแอร์พาวเวอร์ของลิวโฮนี่ถือว่าไม่เยอะนะ317นะครับที่เลเวล120นะครับถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับแล้วก็ลักเยอะนะครับ70นะครับค่ารีโหลดนี่ถือว่าเร็วเลยนะครับเร็วแบบเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่าลูกบิดปกตินะความแม่นยำปกตินะครับใช้น้ำมัน12ถือว่าใช้น้ำมันน้อยเหมือนกันนะครับเอาละมาดูที่สกิลของริวโฮแล้วกันนะครับสกิลแรกเป็นสกิลสีเหลืองนะครับแอร์สไตล์3ครั้งแรกเนี่ยริวโฮจะฮิลให้กับเรือที่ HP น้อยที่สุดนะครับโดยคิดจาก 3% จากแม็ก HP ของริวโฮนะครับแล้วก็จะฮิลให้3ครั้งภายใน3วินาทีนะครับดังนั้นก็คือฮิลทั้งหมด 9% นะครับให้กับเรือที่ HP น้อยที่สุดแต่ว่าใช้กับแอร์สไตล์ได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นไม่ใช่ว่าฮิลรัวๆนะถ้าพูดถึงอย่างอะไรนะยูนิคอร์นเนี้ยฮิลรัวได้เลยนะครับเพราะว่าทุกแอร์สไตล์มีฮิลแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คืออันนี้คือจำกัดแค่3ครั้งแรกนะครับแต่ว่านี่เป็นส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยมีเงื่อนไขเสริมเข้ามาบอกว่าถ้าเรามีเรือกองหลัง3ลำนะครับจะทำให้ผลของฮิลเนี่ยเพิ่มเป็น2เท่าดังนั้นถ้าเราจัดกองกำลังเรือเต็มที่เลยนะครับจากเมื่อกี้คือ 9% ใช่ไหมฮิล1ครั้งอันนี้ก็คูณ2เท่าเข้าไปเลยก็กลายเป็น 18% 18% เนี่ยฮิวได้3ครั้งด้วยโอ้โหถือว่าฮิวแรงเหมือนกันนะถือว่าแบบฮิวแบบด่วนๆนะฮิวแบบเร็วๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมยาวหลังๆจะไม่ฮิวให้แล้วนะครับน่าสนใจสกิลแรกนะครับสกิลที่2เป็นสกิลสีฟ้านะครับเรือกองหน้ารับความเสียหายลดลงจากตอร์ปิโดของเรือดำน้ํา 12% นะครับปัจจุบันยังสู้ไม่ค่อยได้สู้กับเรือดำน้ำเท่าไหร่นะส่วนแรกนี่อาจจะณปัจจุบันยังไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนที่2นะครับเมื่อเรือดำน้ำเข้าสู่การต่อสู้นะครับเรือดำน้ำของเรานะจะฮิวให้กับเรือดำน้ำ 20% อันนี้คือส่วนที่น่าสนใจนะครับก็คือจะทำให้เรือดำน้ำของเราเนี่ยคือถ้ามีริวโฮอยู่ในสนามเนี่ยเข้ามาปุ๊บฮิว 20% เข้ามาปุ๊บฮิว 20% เรือดำน้ำจะตายยากมากนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเมื่อเรือดำน้ำทำลายศัตรูได้นะครับจะทำให้ริวโฮโจมตีแรงขึ้น 3.5% นะครับสูงสุด6 stack นะครับหมายความว่าถ้าเราส่งเรือมน้ำเข้ามานะครับแล้วก็เรือมน้ำเนี่ยทำลายศัตรูได้6เครื่องก็แสดงว่าจะบัฟเต็มนะครับ 3.5 คูณ6เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้หมื่นถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับเอาละสรุปแล้วริวโฮพี่ว่าเรือลำนี้น่าสนใจมากเลยเป็นเรือที่เน้นเล่นกับเรือมน้ำนะครับซึ่งจริงๆแล้วริวโฮก็มาจากอะไรนะไทเงใช่ไหมไทเงก็เป็นเรือซ่อมบำรุงให้กับเรือดำน้ำใช่ไหมครับดังนั้นริวโฮจะมีสกิลซัพพอร์ตให้กับเรือน้ำอันนี้ไม่แปลกนะครับแล้วก็สกิลแรกก็ฮิลให้กับเรือทั่วไปได้ด้วยซึ่งคือเขาบอกว่าฮิลให้กับเรือที่ HP ต่ำสุดนะครับ
สกิลแบบนี้มันคล้ายๆกับของอะไรนะเวสทอลนะครับคือฮิลได้ทั้งกองหน้าก็ได้กองหลังก็ได้แต่เวสทอลเนี่ยเป็นเรือซ่อมบำรุงอันนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับดังนั้นมีเดเมจด้วยน่าสนใจนะครับแล้วก็ลิมิเต็ดเท่านั้นนะถ้าไม่ได้จากตู้ก็อดนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะอันนี้เป็นระดับซุปเปอร์แรร์นะครับโอกาสได้ 2% นะครับเอาละลำที่3นะครับอันนี้เป็นเรือลาดตระเวนเบาชื่อว่าโนชิโร่นะครับอาดานุの言う通りかの対戦での私たちは生まれた時期が不幸だったかもしれませんตัวนี้พอคนเห็นสกิลนะครับวันนี้ค่อนข้างจะตื่นเต้นตกใจกันมากเลยนะว่าอันนี้เป็นเรือที่ได้จากกิจกรรมมันค่อนข้างจะหาง่ายนะครับดังนั้นปกติแล้วมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้พิเศษเลยดูโกงกว่าชาวบ้านเขาด้วยซ้ำนะครับเอามาดูกันว่าโนชิโร่มีอะไรบ้างนะครับโนชิโร่เป็นอากาโนคลาสนะครับอีควิปเมนต์เนี่ยปืนหลักแสดงผล 125% นะครับแล้วก็ส่วนที่2เป็นทอร์ปิโดแสดงผล 175% เห็นว่าเน้นที่ทอร์ปิโดนะครับแล้วก็มีพีโหลดด้วยตามปกติของเรือที่มีทอร์ปิโดนะครับแอนตี้แอร์110นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับวิธีการได้รับโนชิโร่เนี่ยมี3ช่องทางช่องทางแรกก็คืออยู่ในช็อปนะครับ 8,000 พอยต์ซึ่งครั้งนี้แปลกเป็นพิเศษสามารถแลกโนชิโร่ได้ถึง5ลำนะครับส่วนที่2นะครับสามารถดรอปได้ด้วยดรอปได้ที่ด่าน B3 กับด่าน D3 นะครับแล้วก็ด่าน SP บอสเท่านั้นนะครับณปัจจุบันแมปยังไม่เปิดนะครับรออีก2วันนะครับตอนนี้ใครจะไปฟาร์มน้องโนชิโร่ยังไม่ได้นะแล้วก็ส่วนสุดท้ายอยู่ในตู้ด้วยนะครับอย่าเจอเลยนะเพราะว่าอยู่ในตู้เนี่ยโอกาส 0.5% มันยากมากแต่ว่าเราไปแลกแต้มดีกว่านะเวลาสร้างของน้องโนชิโร่คือ1ชั่วโมง20นาทีนะครับมาดูสเตตัสของน้องโนชิโร่กันนะครับพอพี่ดูสเตตัสปุ๊บเนี่ยพี่บอกว่าเรามาเปรียบเทียบกับจินสือดีกว่าเพราะมันใกล้กันมากนะครับถามว่าโนชิโร่เนี่ยไอ้ที่มากกว่าคืออะไรที่มากกว่าก็คือ HP นะครับแล้วก็ Anti Air ค่าตรงนี้เยอะกว่าแต่แสดงผลต่ำกว่าของจินสือนะดังนั้นพี่ถือว่า Anti Air ระหว่างโนชิโร่กับจินสือพอๆกันนะครับค่าทอร์ปิโดของโนชิโร่น้อยกว่าจินสือนะครับแล้วก็ค่าไฟพาวเวอร์พอๆกันนะแล้วก็ค่ารีโหลดของจินสือดูจะเร็วกว่านะครับนิดนึงนะครับจินสือเนี่ยใช้น้ำมันน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นระดับ Elite แล้วก็ Little Fleet ขึ้นมานะครับส่วนโนชิโร่เป็นระดับ Super Rare ใช้น้ำมัน11นี่ปกติแล้วนะเอาเป็นว่าสูสีกันมากนะครับดูที่จะน้อยกว่ากันแบบสำคัญเลยก็คือค่าทอร์ปิโดนะครับตัวนี้ค่าทอร์ปิโดน้อยกว่าจินสือไปประมาณ30หน่วยนะครับเอาละมาดูสกิลกันดีกว่าสกิลแรกนะครับเป็นสกิลสีฟ้านะครับจะเพิ่มโอกาสหลบหลีกให้กับตัวเอง 15% ย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้คืออัตราหลบหลีกนะครับแล้วก็หรือโอกาสหลบหลีกก็คือหลบหลีกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ใช่เพิ่มค่าหลบหลีกนะครับดังนั้นอันนี้ขี้โกงมากอย่างนึงนะครับส่วนที่2เนี่ยเรือกองหน้านะครับรับความเสียหายจากทอร์ปิโดลดลง 20% นะครับทอร์ปิโดโดนเข้ามาเนี่ยลดไป 20% อันนี้สวยมากนะ PVP ใช้ได้นะครับแล้วก็ในโหมดปกติก็ถือว่าดีอ่ะถือว่าดีเลยนะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลสีเหลืองนะครับโนชิโร่เนี่ยจะโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแบบไหนก็ได้จะแรงขึ้น 20% อันนี้พี่ว่าของแถมของจริงอยู่ข้างล่างนะครับส่วนที่2เนี่ยเพิ่มค่าทอร์ปิโด 20% นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสคริติคอล 5% ให้กับเรือกองหน้าทั้งหมดนะครับตัวเองก็ได้ด้วยซึ่งเงื่อนไขตรงนี้มันกว้างมากเราเอาชาติอื่นมาใส่ก็ได้บัฟนะครับและแถมเอาไปใช้กับจินสือได้ด้วยนะและจินสือก็บัฟกลับมาให้โนชิโร่ได้ด้วยนะครับตัวนี้นี่น่ากลัวมากอันนี้เริ่มขี้โกงแล้วนะครับความฟรีของมันเนี่ยคือสำหรับโนชิโร่เนี่ยเอาไปเล่นกับชาติอื่นก็ได้นะถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็สกิลที่3วันนี้ต้องพูดนะครับไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะครับถ้าโจมตีเต็มกำลังของโนชิโร่เนี่ยมันจะยิงแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ยิงทันทีเลยนะครับแล้วก็ไม่ยิงอีกเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องอื่นๆเนี่ยมันประมาณว่าโจมตีครบ8ครั้งยิงนะครับก็ยิงได้เรื่อยๆใช่ไหมโจมตี10ครั้งยิงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เข้ามาปุ๊บยิงเลยยิงเสร็จปุ๊บจบเลยนะครับแต่วันนี้พี่ไม่มีรูปให้ดูแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าสำหรับโนชิโร่เป็นเรือที่หาง่ายที่สุดในกิจกรรมนี้แล้วมั้งนะคิดว่าได้ทุกคนนั่นแหละนะครับน้องก็ดูกันเองได้นะที่น่ามีปัญหาอะไรนะครับลำนี้อนาคตไกลนะหาไม่ได้นะครับสู้ๆนะนี่คือลำที่4นะครับลำที่4ก็คือคินุนะครับนาการะกาตะเคจุนのキヌだ潜水戦隊の機関を務めかの対戦の序盤では新兵器たちの活躍に一役買っていた
เราเห็นหน้าค่าตามาสักพักแล้วนะก็คือสาวหล่อของเรานั่นเองนะครับอันนี้คือคินูเลโทฟิตนะครับก็คือเลโทฟิตได้ในแพทนี้เลยนะครับคินูเป็นเรือลาดตระเวนเบานะครับไลฟ์คุยเซอร์นะครับก็เป็นคลาสนากาละนะครับนากาละความพิเศษของคลาสนี้นะครับค่าแอนตี้แอร์จะถือว่าสูงเลยสำหรับญี่ปุ่นนะครับปืนหลักนะครับแสดงผล 120% นะครับส่วน2เนี่ยเป็นตอร์ปิโดนะครับแสดงผลถึง 180% นะครับแล้วก็มีพีโหลดด้วยบวก1นะครับแอนตี้แอร์แสดงผลได้ดีเดียวนะครับ130นะครับแล้วก็วิธีการได้รับมี2ช่องทางช่องทางแรกนะครับก็คืออยู่ในช็อป 4,000 พอยต์นะครับสามารถแลกได้ถึง5เครื่องนะครับแล้วก็อยู่ในตู้ลิมิเต็ดด้วยนะครับโอกาสได้ 0.7% นะครับเวลาสร้าง1ชั่วโมง5นาทีนะครับก็ถ้าได้เราจะประหยัดพอยต์ไป 4,000 แต้มนะได้ก็ดีนะครับมาดูสเตตัสของคินูกันนะครับ HP ก็ถือว่าสูงเลยนะครับค่าปืนใหญ่ถ้าเทียบกับเมื่อกี้ก็น้อยกว่าไปนิดนึงนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับค่า Anti Air ดีเลยนะครับ319ที่เลเวล120นะครับค่าต่อต้านเรือน้ำก็สูงเลยนะสำหรับเรือพิฆาตนะครับไม่ใช่สำหรับเรือลาดตระเวนเบานะครับก่อแบบไลฟ์ปกตินะครับค่าตอร์ปิโด354ที่เรือ120นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะลัก52นะครับแล้วก็ใช้น้ำมัน10นี่คือข้ามไปเลยนะเพราะว่าค่าอื่นๆที่เห็นอยู่นั้นก็ปกตินะครับก็จัดว่าเป็นเรือที่สเตตัสสวยนะใช้ได้อยู่นะครับมาดูสกิลกันสกิลแรกนะครับเป็นสกิลสีฟ้าคินุจะเพิ่มค่าปืนใหญ่ค่าต่อต้านอากาศยานค่าต่อต้านเรือน้ำให้กับตัวเองนะครับ 15% นะครับซึ่งที่พวกนั้นก็คือเยอะอยู่แล้วนะยังเพิ่มไปอีก 15% นะครับส่วนที่2เนี่ยเรือดำน้ำทั้งหมดนะครับจะรับความเสียหายลดลงอีก 15% นะครับมีสกิลไปซัพพอร์ตกับเรือน้ำด้วยนะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลที่2เป็นสกิลได้มาเมื่อเลโทฟิตนะครับที่ว่าถ้าไม่เลโทฟิตคินุเนี่ยคินุนี่ถือว่าดูธรรมดามากนะแต่พอเลโทฟิตขึ้นมานี่คือดูเก่งเลยนะครับตอร์ปิโดของคินูเนี่ยโจมตีแรงขึ้นอีก 15% นะครับส่วนแรกส่วนที่2ทุกครั้งที่ยิงตอร์ปิโดนะครับมีโอกาส 30% นะครับที่จะยิงตอร์ปิโดออกไปอีก1ชุดนะครับสกิลเบิ้ลตอร์ปิโดนี่เองนะฮะแต่ว่าคือสกิลนี่มันมีเหมือน2สกิลแอบอยู่ไงคือปกติสกิลเบิ้ลตอร์ปิโดเงี้ยอย่างพวกอาตาโกทาคาโอเงี้ยมันมีสกิลอย่างนี้แบบเดียวๆอยู่นะครับถือว่าเจ๋งเลยนะนะครับก็วิธีการเลโทฟิตเนี่ยใช้แปลนทองเยอะนะ10ใบนะครับเงินอีกประมาณ 30,000 นะครับก็อย่างอื่นก็ดูปกติแล้วล่ะเอาเป็นว่าพี่ว่าลำนี้ก็ถือว่าเลโทฟิตคุ้มนะครับอย่างพี่เนี่ยใช้กองเรือญี่ปุ่นเป็นหลักอยู่แล้วนะยังไงซะพี่ก็ทำนะครับลำนี้นะเท่ด้วยได้สกินฟรีๆด้วยนะครับสกินอยู่ในกิจกรรมแล้วค่อยพูดกันอีกทีนึงนะครับเอาละลำที่5นะครับลำนี้คือลำที่พี่ชอบที่สุดในกิจกรรมนี้แล้วนะไม่ใช่ว่าชอบว่าน้องเป็นยักษ์น้อยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโลลิยักษ์นะครับไม่ใช่นะไดรักคุชิกไตโนฮิบิกิดะโยมินนาโตะทักซันโนเซนโตะนิซันคาชิเตะไซโกะมาเดะบุจิอันนี้คือฮิบิกินะครับฮิบิกิเป็นเรือพิฆาตนะครับเป็นระดับอีลีทนะครับวิธีการได้รับง่ายมากนะครับสะสม 10,000 พอยต์ก็รับได้1เครื่องเลยนะครับแต่ว่าน้องที่ก็ไปฟาร์มสักหน่อยละกันนะเพื่อฮิบิกินะครับฮิบิกิเนี่ย 10,000 พอยต์เท่านั้นนะเป้าอยู่ตรงนั้นนะครับใครที่แบบเวลาน้อยมากๆเนี่ยก็เอาให้ถึงสัก 10,000 ก็ยังดีนะเอาฮิบิกิให้ได้นะครับพี่ชอบจริงๆนะอยู่ที่สกิลด้วยนะ equipment นะครับปืนหลักแสดงผล 75% ปกติอยู่แล้วสำหรับเรือพิฆาตนะครับตอร์ปิโด 155% ก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะนะสำหรับเรือพิฆาตของญี่ปุ่นถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ anti air ต่ำเลยปกตินะครับค่าสเตตัสของฮิบิกิเนี่ยธรรมดาเลยธรรมดาของเรือพิฆาตของญี่ปุ่นเลยนะครับคือเน้นหนักไปที่ค่าเดียวเลยนะครับก็คือค่าตอร์ปิโดนะครับแล้วก็หลบหลีกกลางๆนะครับค่ารีโหลดเร็วเลเวอร์นะครับแล้วก็ค่าที่น่าสนใจที่สุดของฮิบิกิก็คือค่าลักค่าโชคนะครับ88ถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ใช้น้ำมัน9นะครับมาดูสกิลกันนะครับสกิลของฮิบิกิเนี่ยเป็นแบบสีแดงหมดเลยนะสกิลแรกนะครับทุกครั้งที่ยิงตอร์ปิโดมีโอกาส 30% นะครับที่จะยิงตอร์ปิโดออกไปอีก1ชุดอันนี้ก็สกิลเบิ้ลต่ออีกแล้วนะครับเป็นสกิลที่ดีนะส่วนที่2เนี่ยคือพี่ชอบที่สุดเลยพอเจอสกิลนี้เข้าไปนะพี่รักเลยเมื่อฮิบิกิ HP ต่ำกว่า 20% นะครับจะฮีลตัวเอง 20% นะครับ1ครั้งต่อ1การต่อสู้
สกิลเดียวกับของฟีนิกซ์สกิลเดียวกับของดาวแคสซีนซึ่งพวกนั้นก็คือเรือลักที่ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งถ้ามาอยู่ในเรือของญี่ปุ่นเนี่ยความพิเศษของมันก็คือตอแรงมีสกิลเบิ้ลตออีกนี่ไฮไลท์ลำนี้นี่จัดแน่นอนนะครับคือปั้นสุดพลังชอบเรือที่เอาไปฟาร์มแล้วมันรีเลือดได้ครับอันนี้คือความชอบส่วนตัวพี่เลยนะแล้วก็สกิลที่2นะครับอันนี้เป็นสกิลจำเพาะของแก๊งเรือพิฆาตลำดับที่6นะครับซึ่งในแก๊งนี้มีทั้งหมด4เครื่องนะครับเครื่องแรกก็คืออาคาซุกินะครับเครื่องที่2อินาซุมะเครื่องที่3อิคาซุกินะครับแล้วก็เครื่องที่4ก็คือฮิบิกินะครับคือถ้าเราเอา4เครื่องเนี่ยไปสัก2นะครับสกิลนี้ก็จะติดนะครับก็พวกนี้ก็จะได้บัฟเพิ่มค่าปืนใหญ่เพิ่มค่าตอร์ปิโดเพิ่มค่ารีโหลด 15% นะครับก็ถือว่าเป็นค่าที่สำคัญเหมือนกันนะค่าตอร์ปิโดกับค่ารีโหลดนะครับ 15% นี่ส่งผลมากนะครับแต่อยากได้อีกสักค่าหนึ่งอ่ะถ้ามีค่าลบหลีกนี่จะดีเลยนะเอาเป็นว่าฮิบิกิเนี่ยเป็นเรือที่ประวัตินี่โชคโชนมากนะสักวันเราจะจัดประวัติของฮิบิกิสักคลิปนะครับ ไม่ได้อวยเลยเนาะ อันนี้ก็เรือลำสุดท้ายนะครับอาซาชิโอ型のかすみ零号作戦でみんなと一緒に任務を頑張ったคาซูมินะครับคาซูมิเนี่ยก็น่ารักทีเดียวนะมาในรูปของจิ้งจอกขาวสาวน้อยนะครับเป็นเรือพิฆาตคลาสเดียวกับอาซาชิโอนะครับถ้าพี่ดูสเตตัสเนี่ยพี่จะข้ามไปที่จะมีคนว่าพี่มันทั่วไปมากเลยเนี่ยสเตตัสประมาณเรือพิฆาตของญี่ปุ่นนะก่อนนะปืนหลัก 80% ตอร์ปิโด 150% แอนตี้แอร์ 75% คล้ายๆกับน้องฮิมิกิเมื่อกี้แหละใช่ไหมนะครับสเตตัสที่ดูจะเด่นนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับค่าตอร์ปิโดสูงนะครับลักก็เยอะนะ70นะครับแล้วก็ค่ารีโหลดถือว่าต่ำกว่าฮิบิกิไปนิดนึงนะครับถ้าดูเมื่อกี้นะค่าลบหลีกต่ำกว่าไปนิดนึงนะครับเหมือนจะแม่นกว่าใช่ไหมใช้น้ำมัน9นะครับก็ดูธรรมดาทั่วไปนะครับมาดูสกิลดีกว่านะครับเฮ้ยยังไม่ได้บอกวิธีได้รับเลยวิธีได้รับนะครับน้องคาซูมิเนี่ยตัวนี้อยู่ในตู้ลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับคือหาจากช่องทางอื่นไม่ได้นะดังนั้นนี่คือเป็นตัวที่3นะครับที่น้องต้องหาจากตู้นะถ้าอยากได้ครบต้องได้น้องคาซูมิด้วยนะครับเวลาสร้างเท่ากับ28นาทีนะครับโอกาสได้ 2.5% ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเป็นระดับอีลีทนะมาดูสกิลกันนะครับสกิลแรกเป็นสกิลสีแดงนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับแล้วก็ถ้าเลือกแถวหน้าเนี่ยมีลำอื่นด้วยอีก2ลำนะก็คือไป3ลำนั่นเองแล้วก็มีน้องคาซูมิไปด้วยนะครับเรือกองหน้าที่เป็นซากุระเอ็มไพร์เนี่ยจะเพิ่มค่าตอร์ปิโดอีก 15% นะครับแปลกดีเหมือนกันที่ทำไมสกิลมันดูแบบใช้ยากจังแล้วก็เพิ่มนิดเดียวเองนะไม่ก็เป็นไปได้ว่าพี่แปลผิดนะครับแปลกดีครับสกิลแรกเงื่อนไขก็เยอะได้ก็น้อยนะแล้วก็สกิลที่2เป็นสกิลสีฟ้าเป็นสกิลค่อนข้างธรรมดานะครับทุกๆ20วินาทีมีโอกาส 30% นะครับที่น้องคาซูมิเนี่ยจะบัฟตัวเองนะครับลมหลีกทุกการโจมตี6วินาทีนะครับก็เป็นสกิลที่ดีนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะมีหลายลำเลยที่มีสกิลนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกลำนี้ดูจะธรรมดาที่สุดในบรรดา6เครื่องนี้แล้วนะครับไอ้6 5ลำก่อนหน้านี้คือพวกปีศาจทั้งนั้นนะครับส่วนน้องคาซูมินี่แบบมาในรูปแบบธรรมดาถือว่านี่มาแบบธรรมดาแล้วกันนะแต่บอกว่าแย่ไหมก็ไม่แย่นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับลำนี้นะเอาละแล้วก็เรือที่เลเทอร์ฟิลด์ได้ในแพทนี้นะครับก็มีคินุเมื่อกี้เรากล่าวไปแล้วนะคือคินุมาแล้วคินุสามารถเลเทอร์ฟิลด์ได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มไปอีก2ลำก็คือน้องยูบารินะครับแล้วก็น้องคิซารากินะครับ2ลำนี้สามารถเลเทอร์ฟิลด์ได้แพทนี้นะครับแล้วก็น้องคิซารากิเนี่ยพี่จำไม่ได้ว่าพี่เคยทำรูปหรือยังนะหาไม่เจอนะครับพี่เอาน้องของยูบารีมาก่อนแล้วกันซึ่งยูบารีเรากล่าวบ่อยแล้วนะครับยูบารีเนี่ยเป็นเรือครูฝึกนะครับที่ถ้าเอาไปใช้เนี่ยเรือลาดตระเวนเบาแล้วก็เรือลาดตระเวนหนักเนี่ยจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก 15% น่าสนใจมากในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าเรือวิจัยเฟส2ก็เข้ามาถ้าเอาเรือยูบาริใส่ไปด้วยนะครับเรือกองหน้าที่เป็นเรือลาดตระเวนเนี่ยมันก็จะได้ EP เพิ่มแล้วก็น้องยูบาริสามารถเลทอฟิตได้แล้วนะครับซึ่งความสามารถของน้องเมื่อเลทอฟิตเนี่ยหลากหลายมากน้องเป็นตู้กาชาเคลื่อนที่นะครับทุกๆ12วินาทีจะสุ่มเอฟเฟคอุปกรณ์รุ่นโปรโตไทป์นะครับไอ้ 17% แรกของมันเนี่ยเป็นโปรโตไทป์แคนนอนจะยิงกระสุน HE นะครับแล้วก็ 17% 2ยิงตอร์ปิโดนะครับ 14% ที่3นะครับจะยิงกระสุนชุดธรรมดาออกไปนะครับ 14% ที่4สร้างโล่ป้องกันกระสุน60นัดนาน18วินาทีนะครับ
อันนี้คือโล่แบบนาเตอร์นะครับแล้วก็ 14% ที่5สร้างโล่ป้องกันกระสุน19นัดไอ้99นัดนาน6วินาทีคืออันนี้คือกันได้เยอะมากแต่ระยะเวลามันสั้นนะครับพี่ว่าไอ้ข้างบนดูดีไว้นะแล้วก็อันนี้คืออันที่ดีที่สุดพี่ว่าอันที่6นะครับมีโอกาส 14% ซ่อมเรือทุกลำ 2.4% ของแม็ก HP ของเรือลำนั้นๆ นะครับก็คือยูบาริสามารถหิวให้เพื่อนได้ด้วยนะครับทุกลำแถวหน้าแถวหลังก็ได้ฮิวนะครับพี่ว่าอันที่6เนี่ยดีที่สุดโอกาสได้ 14% นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือกาชากเรือนะครับ 10% ซ่อมเรือทุกลำ9หน่วยบวก HP เข้าไป9นะครับน้อยมากๆเอาละก็ค่าใช้จ่ายในการเรโทรฟิตของยูบารีนี่ถูกมากเลยนะใช้แปลนทองแค่3ใบนะครับแล้วก็เมื่อยูบารีเรโทรฟิตมาใช้น้ำมันลดลง1หน่วยนะครับก็คือยูบารีเนี่ยใช้น้ำมันแค่8เองนะครับตัวนี้ถือว่าประหยัดมากด้วยนะครับเอาละก็วันนี้พี่ขอพอก่อนนะครับเพราะว่าข้อมูลแพทมันเยอะมากเลยนะพี่ขอหั่นเป็น2คลิปนะครับคลิปนี้ก็คือจะพูดถึงตัวละครอย่างเดียวแล้วก็วันพรุ่งนี้จะพูดถึงเรื่องกิจกรรมอื่นๆอีกนะครับรวมถึงเรื่องสกินด้วยซึ่งสกินจริงๆน้องก็น่าจะรู้ละข้างในมันมีอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นเหมือนธรรมเนียมที่พี่ต้องทำข้อมูลแพทนะครับเอาไว้เรื่องสกินกับเรื่องกิจกรรมคลิปที่2นะวันนี้พี่ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดึกมากแล้วนะครับดีไม่ดีสงสัยคลิปจะลงตอนตี3ด้วยนะครับเอาละขอให้น้องๆสนุกกับเกมอสูเรนนะครับขอให้น้องๆโชคดีกับตู้กาชาตู้ใหม่นี้นะครับแล้วก็เจอกับพี่ก๊อฟพรุ่งนี้จะมา2คลิปคลิปแรกก็คือข้อมูลแพทสูตรที่2แล้วก็จะมีไลฟ์กาชาตอน 3:00 นนะครับไว้เจอกันในนั้นแล้วกันนะครับเอาละขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ